มิวศิรินภัทรเล่าประสบการณ์รักษาด้วยการใช้สเตียรอยด์กับผลข้างเคียงที่ทำให้มีสิวมีหนองที่ท้ายทอยร่างกายอ่อนแอและสิ่งที่ชัดสุดคือการกินไม่หยุดและน้ำหนักพุ่งพรวดล่าสุดวันนี้วันที่14มิถุนายน2566มิวศิรินภัทรโพสต์เฟซบุ๊กว่าโพสต์นี้พลีชีพถ้าใครได้ติดตามมิวตั้งแต่เป็นว่าที่ผู้สมัครจะทราบว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่หมิวมีอาการแพ้ยาอย่างรุนแรงแบบสตีเวนโจนซินโดรมโชคดีที่อาการผุพองไม่ได้ออกตามผิวหนังแต่ไปออกทางเยื่อบุต่างๆในร่างกายและมีตรงฝ่ามือฝ่าเท้าสิ่งที่รักษาได้คือการใช้สเตียรอยด์ซึ่งตอนที่นอนนักเรียนพยาบาลกองทัพบกหมิวขอให้คุณหมออัดมาแบบมากที่สุดเพื่อที่จะออกมาทำงานให้ได้ไวๆและเมื่อออกจากโรงพยาบาลก็ยังต้องใช้สเตียรอยด์อย่างต่อเนื่องเพื่อค่อยๆลดโดสยาซึ่งผลจากการใช้สเตียรอยนั้นทำให้เกิดผลข้างเคียงหลายอย่างมากๆเช่นสิวมีหนองที่ท้ายทอยร่างกายอ่อนแอและสิ่งที่ชัดสุดคือการกินไม่หยุดและน้ำหนักพุ่งพรวดๆแบบน่าตกใจมากถึง70กว่าหลายครั้งที่ได้รับคอมเมนต์วิจารณ์รูปร่างและเวลาส่องกระจกก็มีเสียความมั่นใจอยู่บ้างแต่หมิวเชื่อว่าเรามีจุดมุ่งหมายที่ไกลกว่านั้นคือการหาเสียงสื่อสารนโยบายและความตั้งใจเราให้มากที่สุดแล้วเสร็จภารกิจนั้นค่อยว่ากันวันนี้เลยเอาภาพมาเปรียบเทียบให้ดูระหว่างช่วงที่เอฟเฟกต์สเตียรอยด์ทำงานกับภาพปัจจุบันตอนที่ทำคอนเทนต์เล่าให้ฟังว่าเราได้รับเอฟเฟกต์อะไรก็เห็นหลายๆคอมเมนต์ที่เคยมีสภาวะแบบเดียวกันโพสต์นี้เลยขอมาแชร์และให้กำลังใจนะคะหลังจากเสร็จภารกิจหาเสียงหมิวก็ตั้งใจไว้ว่าจะกลับมาคืนหุ่นและความมั่นใจของตัวเองให้กลับมาหมิวทำได้ในระดับหนึ่งแล้วและเชื่อว่าทุกคนทำได้ค่ะเอฟเฟกต์ของยายังคงมีอยู่ก็คงต้องใช้เวลาให้มันค่อยๆหายไปไม่ว่าจะเป็นหน้าบวมสิวน้ำหนักผมร่วงเล็บฉีกแต่หมิวก็พยายามคุมอาหารไปด้วยอาศัยการลงพื้นที่ทำงานไปด้วยตอนนี้ก็มีพัฒนาการขึ้นมาให้ชื่นใจได้บ้างแล้วค่ะเพราะฉะนั้นอยากบอกทุกคนความพยายามไม่เคยทรยศใครคำนี้ใช้ได้จริงๆและใช้ได้กับทุกเรื่องอยากให้ทุกคนอย่าหมดหวังกับเรื่องที่เราคาดเดาไม่ได้และกลับมาโฟกัสในสิ่งที่เรามีและจัดการกับมันได้ค่ะเป็นกำลังใจให้หมิวกลับมาคืนร่างเดิมได้ไวๆด้วยนะปอลอลงพื้นที่ก็ขอไม่แต่งหน้าใส่ชุดคล่องตัวแบบเดิมเพราะมัน practical สุดๆ555แต่ออกงานนี่จะไม่ทำให้ผิดหวังค่ะ